วัสดีครับพบกับผมนายวินัยทุกพื้นที่ทั่วเมืองไทยเราต้องมีวินัยตามหาวินัยวันนี้ครับว่าด้วยเรื่องของที่จอดรถสำหรับผู้พิการแต่ก่อนอื่นนะครับผมอยากชวนคุณผู้ชมทุกคนลองไปดูคลิปวิดีโอคลิปนี้กันก่อนครับคลิปวิดีโอชิ้นนี้นะครับมีความยาวประมาณ30วินาทีเผยแพร่โดยผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อน้องรักปิ่นเปียในภาพนะครับเป็นหญิงวัยกลางคนจำนวน2คนครับขับรถยี่ห้อ1รถสีขาวคันนี้นะครับเข้ามาจอดรถในพื้นที่ของคนพิการคนชราแล้วก็สตรีมีครรภ์ดูนะครับมีหญิงท่านนึงนะครับก็ได้เลื่อนป้ายที่เขียนว่าที่จอดรถสำหรับผู้พิการมาปิดไว้ที่หน้ารถของตัวเองแล้วก็กดรีโมทรถแล้วก็เดินจากไปเมื่อคลิปวิดีโอชิ้นนี้นะครับถูกเผยแพร่ลงสื่อสังคมออนไลน์ก็มีผู้ที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมายแต่ว่าในโลกแห่งความเป็นจริงแล้วลองไปดูครับว่าแต่ละคนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคลิปวิดีโอนี้อย่างไรบ้างดูแล้วก็รู้สึกแย่เพราะว่าความเห็นแก่ตัวของคนมีเยอะถ้าอย่างนี้ถ้าจะเปรียบก็คือเขามีความพิการทางใจมากกว่านะฮะป้ายมันก็เขียนอยู่แล้วใช่ไหมอ่ะมันสำหรับคนพิการอ่ะแล้วก็คุณปกติดีอย่างเงี้ยแล้วก็มาจอดอย่างเงี้ยไม่ถูกต้องใช่ไหมคะไม่เหมาะสมอะครับแบบนี้ครับคือมันแบบเขาก็มีกฎมีระเบียบอยู่แล้วครับพี่เขามีกฎระเบียบชัดเจนคือมันเป็นเรื่องของจิตสำนึกเลยอะอย่างนั้นนะครับแล้วอย่างป้ายสำหรับผู้พิการเนี่ยฮะมันจะเป็นแค่ไหนฮะว่าอย่างคนปกติอย่างพวกเราเนี่ยเองต้องปฏิบัติตามหรือว่าต้องให้ความสำคัญพี่ผมมองว่ามันควรจะให้ความสำคัญนะครับให้ความสำคัญเลยเพราะว่าบางทีเนี่ยในเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือความจำเป็นที่รถคันนั้นนะคะเขามีคนพิการมาด้วยนะคะแล้วเขาไม่มีที่จอดใกล้ๆคือมันจะเป็นปัญหานะคะในการที่เขาจะต้องออกจากรถมาแล้วก็ไปที่ห้างสรรพสินค้าหรือว่าที่สถานที่ที่หนึ่งอะค่ะสำคัญมากๆเพราะน้อยเนี่ยเขาเขียนป้ายจอดไว้แล้วอย่างน้อยเนี่ยเราจะได้นึกถึงคนข้างหลังที่เขาพิการจริงๆแล้วเขามาจอดเขาจะได้มีพื้นที่จริงๆนะคะก็เช่นกันนะครับเพราะว่าเราก็อยากให้เกียรติแล้วก็ให้มีน้ำใจกันนะครับสังคมจะได้น่าอยู่นั่นคือความคิดเห็นทั้งหมดนะครับซึ่งผมเองก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะประจานใครแต่ว่าอยากให้เป็นกรณีศึกษาหรือว่าเป็นคลิปตัวอย่างเพื่อที่ทุกคนจะได้มีจิตสำนึกอย่างไรก็ตามนะครับเมื่อเราเองได้มีโอกาสเข้าไปใช้บริการในห้างสรรพสินค้าหรือว่าพื้นที่สาธารณะที่มีป้ายสำหรับคนจอดรถของคนพิการรวมถึงผู้สูงอายุแล้วก็เด็กเราเองก็ต้องเอื้ออำนวยต่อกลุ่มคนเหล่านั้นด้วยนะครับเพื่อความสุขของทุกคนจะได้เกิดขึ้นที่สำคัญต้องเผื่อว่าใจเขาใจเราสำหรับวันนี้นายวินัยลาไปก่อนสวัสดีครับ